ยอดสวัสดีค่ะทุกคนยืนจะไม่อยู่อยู่แล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลัคกี้ทรีครับเจอกับเชงแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมนะคะโอ้โหมองแล้วไม่เห็นเลยมันจ้ามากเลยว่ะล็อกมีพระอาทิตย์3ดวงครับตอนนี้เราต้องสู้แดดนิดนึงมาเบ่งสู้แดดวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์คู่รักข้างนอกบ้านกันค่ะทุกคนโอ้ยลมแรงมากเราอยู่บนที่จอดรถซึ่งดูลมดิแกลมดีมากวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์อะไรไปดูกันไปดูกันเลยลมแรงมากดูหน้าตึงไปหมดแล้ววันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กินเม็ด vs กินเส้นมาดูกันว่าใครจะได้เม็ดเส้นหรอกเลือกยังไงดีครับต่อยิงฉุบไหมใครชนะเลือกก่อนได้เลยไปยิงกูแพ้มันอีกแล้วล็อกผู้เป่ายิงฉุบแพ้ตลอดเป่ายิงฉุบกากที่สุดในโลกอ่ะเชงเลือกแล้วเชงรู้ว่าล็อกชอบกินเมนูเส้นเพราะฉะนั้นเชงเลือกเม็ดแล้วกันแล้วให้ล็อกกินเส้นไปได้เลยฮะถือว่าปลอบใจไงหลายๆคลิปก่อนล็อกแบบดวงดีมากจนน่าสงสารเออตอนนี้ร้อนมากตอนนี้เราอยู่ในห้างสรรพสินค้าแล้วนะครับเรากำลังจะไปหามื้อแรกกินกันที่เนี่ยน่าจะมีทั้งเส้นและทั้งเม็ดเลยเว้ยไปดูกันดีกว่าว่าเราจะกินอะไรไปอาหารเม็ดนี่ก็มีนะที่บ้านเราอะเยอะเลยไปกินเงี้ยช่วยของเชงมาแล้วเป็นเมนูเม็ดนะครับนี่ไงข้าวผัดเม็ดพอมั้ยจ๊ะเฮ้ยลองนี่มันเส้นนี่นะเออมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเม็ดเม็ดเนี่ยมันเป็นเส้นชัดๆเลยเม็ดอะไรล่ะเออว่ะเนี่ยเห็นโอเคงั้นเดี๋ยวเรากินเองมาเออแมวมามากินกันเอาจริงๆปกติมาร้านเนี้ยฉันไม่เคยกินข้าวผัดเลยนะปกติจะกินแต่ราเมงร้านนี้คือร้านอะไรฮาจิบังราเมงไงครับอยู่กับเรามาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะครับม2ม3อะไรเงี้ยจนตอนนี้30ก็ยังกินสุดยอดเรื่องอะไรส่วนนี้ของล็อกจ้าดูขนาดสาหร่ายยังเป็นเส้นเลยทุกคนดูสุดยอดตรงโจทย์ตรงคอนเซปต์มากค่ะส่วนอันนี้ไม่ตรงคอนเซปต์แล้วนะครับอันนี้มันเป็นเม็ดเพราะฉะนั้นเราต้องให้เช้งทุกคนแมวจะไม่กินนี่เม็ดไงเม็ดเอาไปเลยเม็ดนี่ก็เม็ดหนึ่งเม็ดเนี่ยเห็นแก้วนี่ไปก็เส้นไงโอเคยุติธรรมดีครับอาชิมชิมอันนี้ฉันชอบกินมากเลยนะใช่เราก็ชอบมันสดชื่นเนาะนี่ไปเจอคลิปหนึ่งวิธีการกินของคนญี่ปุ่นแบบใหม่เขากินไงถามจริงจะรอดไหมวะหรอกจะได้กินไหมวันนี้กินแบบเดิมดีกว่าสดชื่นชื่นมากมันเหมาะกับวันอากาศร้อนมากเอาจริงไปเดี๋ยวไปรอดูกันว่าจะมีเม็ดมีเส้นอะไรอีกได้เลยทุกคนเราจะเส้นเยอะมากเลยแต่ว่าแบบเมื่อกี้เพิ่งกินมื้อหลักเป็นเส้นมาแล้วแบบเส้นแบบนี้กินไม่ไหวแล้วนี่เมื่อกี้เราเพิ่งกินเป็นโซบะมาใช่ไหมอันนี้มีหมี่โคราชเส้นผัดซีอิ๊วแล้วก็เส้นหมี่เหลืองแล้วก็มีเส้นนุ่นด้วยเส้นนั้นกินไม่ได้กินไม่ได้เพราะแพงมากเส้นนึงเป็นหมื่นเลยนะครับต่อให้ซื้อมาก็กินไม่ได้หรอกใช่มาเม็ดเชงดีกว่าอ้าวเชงเจอหรอเจอแล้วเต็มเลยโหน่ากินมากอะไรเนี่ยนี่ไงเม็ดลูกชิ้นกุ้งเยาวราชทอดล็อกเชงเจอเส้นไหนไหนเส้นนี่ไงโอ้โหนี่เรียกกระบองไม่เรียกเส้นหรอกใหญ่มากเอาป่าวมันก็เป็นเส้นนะเออแต่เขาเขียนว่าปลาเส้นอยู่นะใช่เอาไหมไม่เป็นไรยังอิ่มกับมีเย็นอยู่เรียบร้อยแล้วครับลูกชิ้นกุ้งทอดเขามีงานอะไรไม่รู้เสียงดังมากเราเพ่นจากตรงนี้ก่อนเฮ้ยล็อกได้แล้วทุกคนเฮ้ยของโปรดของเด็กอ้วนทุกคนบนโลกใบนี้นั่นก็คือเฟรนช์ฟรายยังไงล่ะเป็นเส้นจริงๆนั่นแหละนะไออันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่เป็นเส้นเราได้แต่เฟรนช์ฟรายได้อะสั่งจ้าจ้านี่ลูกชิ้นของฉันเม็ดใหญ่มากนะครับเม็ดบุ้งเป็นลูกชิ้นกุ้งด้วยงาดูน่ากินมากส่วนนั่นของล็อกจ้าว้าวน่ากินอ่ะอยากชิมอ่ะล็อกฉันอยากชิมแลกกันไหมมันทำแบบนี้ได้แลกกันไหมเขาจะเด็ดให้มันเป็นเม็ดอ่ะเป็นไงวะก็เด็ดแค่ไม่ต้องหรอกแลกกันมาคนละอันนะเออจริงอ่ะเออให้โกงเฮ้ยไม่เป็นไรเดียวอยากกินลูกชิ้นกุ้งเหมือนกันเฮ้ยเราโกงคนดูได้ไงเฮ้ยจริงบ้าจริงๆเลยมันใกล้ที่ไหนเนี่ยโอ้ยแย่มากเลยอ่ะครับ
เงี้ยมันไม่ดีหรอกก็กดบริการพาเลนเลยอ่ะทำไมถึงทำอย่างนั้นทำไมสองอันน่ะพี่โกงอ่ะโกงชาเลนตัวเองนิดหน่อยอะไรวะโกงชาเลนตัวเองด้วยนิดหน่อยนะนิดหนึ่งมันน่ากินนิดเดียวเองชิมนิดเดียวเองกินของคาวกันไปเยอะมากแล้วทุกคนตอนนี้เริ่มหิวอะไรหวานๆเริ่มอยากกินอะไรหวานๆให้มันชุ่มชื่นคอล็อกเจอเราด้วยของหวานที่แบบเส้นๆเลยอะอะไรวะนึกไม่ออกเดี๋ยวพาไปดูครับไป นี่เลยครับทุกคนนี่ว้าวเป็นเส้นจริงสีทองอร่ามันก็คือฝอยทองนี่นะครับจัดไหมจ้า1กล่องจัดเลยครับรับ1กล่องครับอ่ะแล้วเชงอ่ะต่อไปเชงจะกินอะไรพูดเลยว่าเชงอ่ะใช้สายตาพิฆาตอีกแล้วเว้ยปาดไปเห็นแบบอ่ะเดี๋ยวพาไปเม็ดแบบเม็ดสุดๆเป็นขนมด้วยเฮ้ยใบ้หน่อยดิเย็นด้วยสดชื่นสดชื่นอร่อยอร่อยแล้วก็เป็นเม็ดที่สำคัญคือเป็นเม็ดน้ำแก้ควยน้ำแก้ควยบ้านแกเป็นเม็ดเหรอก็บอกกินเย็นแล้วสดชื่นอ่ะอ๋อรู้แล้วเชงรู้แล้วอะไรเย็นๆสดชื่นเป็นเม็ดด้วยไหมใช่อันนี้แน่นอนอะไรอ่ะน้ำแข็งช่วยไม่ใช่ครับพี่พยายามเดาอยู่หรอพยายามอยู่เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวรู้เรื่องเลยได้ก่อนจะไปถึงเม็ดสงสัยจะเสร็จหมีก่อนนะครับทุกคนหมีตัวใหญ่มากได้ไม่ใช่เม็ดเอากลับบ้านเอาไปให้แฟนเล่นไม่เอาอยากมีอย่างนี้อยู่ในสตูอ่ะไม่เอาเข้าประตูบ้านไม่ได้เป็นไรโอ้ยไปมีจ้ะโอ้มันคือไอติมเม็ดนี่เองนี่ไงเม็ดสดชื่นอร่อยเออน่ากินมากอยากกินให้ทายทั้งหมดเนี่ยชิงจะเลือกรสอะไรมิ้นท์แน่นอนมิ้นท์กูยังพูดโจทย์ไม่เสร็จเลยเอามิ้นท์ช็อกโกแลตถ้วยหนึ่งค่ะโอ้ยสุดยอดน่ากินมากนี่ไงเป็นเม็ดจริงๆด้วยแหละเอาจริงๆป่ะเหมือนอาหารปลาซากุระมาก รักน้ำรักปลารักซากุระเคยดูโฆษณาไหมคะเคยอันนั้นมันเม็ดเล็กกว่านี้เช้งเออแล้วก็คนละสีด้วยแล้วอยากรู้รสชาติเป็นไงอะไรนะฉันจะชิมเม็ดที่มันเป็นมิ้นก่อนมีเลือกเม็ดด้วยเขาให้กินพร้อมกันไหมคะอันนี้มิ้นแบบมิ้นเลยอะแล้วเม็ดสีน้ำตาลตักยากมากแม่นี่พร้อมกันแหละกินพร้อมกันสิฟิลมันเหมือนเราเคี้ยวช็อกโกแลตชิพในไอติมอ่ะอยากกินน่ะว้ายมีคนอยากกินน่ะล็อกมีไอติมเป็นเส้นไหมวะ แกน่ะกินฝอยทองของแกไป ทำไมต้องมาจ้องเม็ดของฉันของแกมันเป็นฝอยทองเนี่ยกินไปเลยเส้นๆเนี่ยเส้นอะไรอ่ะแฮงค์เส้นอะไรอ่ะแฮงค์อุ๊ยนั่นดิไหนว่าไงเหรอไม่มีหรอเฮ้ยเอาเราโกงคนดูเยอะแล้วโกงไปแล้วรอบนึงแกก็ได้กันแหละเออกินเนี่ยฝอยทองเส้นๆของแกไปนี่อะไรอ่ะเจ๊ไม่เมื่อกี้เรากินเม็ดแบบเย็นๆไปแล้วใช่ไหมคราวนี้มาเจอเม็ดแบบร้อนๆกันบ้างโอ้โหร้อนจริงนะครับไอน้ำขึ้นเลยครับนี่เขาเรียกว่าอะไรนะบัวลอยน้ำขิงดูดิควันยังแบบว่ากลุ่นอยู่เลยบัวหลิงน้ำคอยนี่ทุกคนอันนี้บัวลอยน้ำขิงอันนี้บัวจมน้ำขิงว้าบัวลอยบัวจมบัวพอเถอะพอกันเลยมุกประเด็นคือที่ยังไม่กล้ากินอ่ะเพราะว่าข้างนอกมันร้อนมากแล้วข้างในน่าจะร้อนมากกว่ากลัวว่ามันจะระเบิดระเบ้อนะคะขอพักไว้แป๊บนึงก่อนละกัน A few moments later ร้อนใช่ไหมควันออกปากเลยก็อร่อยอ่ะนี่ไส้อะไรครับยิงฟันดำว้าวในเมนูที่กินแล้วควันสวยมากไหนดูยิงฟันว้าวขอเมาส์นิดนึงได้ปะมีช่วงนึงคือพ่อชิงพาไปกินบัวลอยน้ำขิงตลอดเวลาเลยเว้ยเพราะเขาชอบมันแบบมีความเหมือนโมจินิ่มๆอย่างเงี้ยแล้วข้างในก็มีงาหอมๆอย่างเงี้ยคือพ่อฉันชอบมากพาไปกินจนแบบลูกจะหน้าเป็นบัวลอยน้ำขิงเลยเหมือนอยู่นะดูเด็กเดี๋ยวเราจะพาไปกินเมนูเส้นร้อนๆบ้างทุกคนมั่นใจว่าเดากันไม่ออกแน่นอนว่าเมนูอะไรอะไรนะเส้นแล้วก็ร้อนเหรอใช่ก๋วยเตี๋ยวปะเออ ใช่ก๋วยเตี๋ยวจริงเหรอแต่มันไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นเส้นอะไรได้ล่ะนี่มันคืออะไรอ่ะนี่มันคือเส้นปลาทุกคนว้าวเส้นปลาพันขโมงมากเหรอใช่งามเป็นไงอร่อยไหมอร่อยนะเส้นปลาเอาจริงๆก็ไม่เดี๋ยวนั่นไม่ใช่เส้นนั่นเป็นเม็ดอันนั้นหน้าของฉันอ่าฮะก็ผมจะเป็นเส้นของฉันเป็นเม็ดไงหรอกอันนี้นั่นก็ของฉันอ่าฮะ
กินได้แต่เส้นใช่ไหม yes นี่ไงล็อกเส้นถั่วงอกเนี่ยถั่วงอกนี่เป็นเม็ดนะเส้นข้างบนมันเป็นเม็ดๆนะแต่โดยรวมโอเวอร์เอามันเป็นเส้นทุกคนคอมเมนต์มาว่าถั่วงอกเป็นเม็ดหรือเป็นเส้นเพราะก่อนจะเป็นเส้นมันเป็นเม็ดมาก่อนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นของเช้งด้วยเหรอมันเป็นเม็ดแล้วพอมันงอกมาปุ๊บมันก็กลายเป็นเส้นแล้วไงเม็ดเส้นเม็ดเส้นเส้นก็แท้เส้นก็แท้เส้นก็ได้ทุกคนตอนนี้เราโคตรอิ่มไปถึงพบชาติหน้าแล้วนะครับแล้วเราก็ได้แวะซื้อของใช้ซุปเปอร์มาร์เก็ตเรานิดนึงใช่แต่แบบว่าอดไม่ได้เห็นขนมอ่ะเราก็เลยยังซื้อขนมคงคอนเซ็ปต์เส้นกับเม็ดอยู่ด้วยนะครับขนมที่เราซื้อมานี่แบบรีมายสำหรับตอนเด็กๆเรามากอ่ะนี่คือขนมเส้นของล็อกนี่เอาโชว์เลยเหรอโชว์เลยนี่คือขนมเส้นของล็อกเฮ้ยมันเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไอ้ทิมหน้าคุณเลยเสพเมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนลิ้นมังกรป่ะมันเป็นกัมมี่เส้นเว้ยรสโค้กนี่อันนี้คือของล็อกนะใช่เป็นเส้นถือว่าผ่านกินได้จ้ะอันนี้คือแบบเข้าคอนเซ็ปต์มากส่วนของเช้งอ่ะเป็นอะไรก็เป็นเม็ดจริงๆนี่ไงอีเม็ดช็อกโกแลตแบบนี้อ่ะนี่อันนี้แบบว่าขนมโคตรเก่าทุกคนเรากินตั้งแต่ตอนเรายังเด็กๆแบบประถมอ่ะมีใครทันอันนี้บ้างพิมพ์มาว่าทันช็อกโกแลตที่มันเป็นลูกหินอย่างนี้ไหมอ่ะนี่เดี๋ยวแกะกินให้ดูนะครับทั้งสองอย่างเลยไปกินบนรถละกันจะได้ล้างมือได้ด้วยได้กลับมาบนรถแล้วโอ้โหไปตอนนี้ข้างนอกฝนตกแบบว่าหนักมากแล้วนะครับไม่รู้มันจะเดี๋ยวสักพักนึงมันจะถ่ายได้หรือเปล่าเนี่ยกลัวเสียงมันดังนะฝนนะรีบถ่ายก่อนที่จะซูซ่าอ่ะโชว์เลยครับโชว์ของนี่คือขนมเม็ดของฉันใครจะควักก่อนแกควักก่อนฉันควักมาโชว์ก่อนนี่โอ้โหทำไมติดกันขนาดนี้มันละลายติดกันเป็นตับแล้วอ่ะอากาศบ้านเรามันเย็นก็อย่างเงี้ยแกเข้าใจปะมันเย็นมากนี่ไงไอ้ยานี่เป็นกัมมี่เส้นรสโคลาทุกคนตอนเด็กๆเคยกินไหมไอ้ที่มันเป็นแบบยี่ห้อแบนๆอ่ะที่มันเป็นเหมือนลิ้นมังกรไงนี่ส่วนนี้คือของฉันหินช็อกโกแลตเป็นเม็ดแบบเห็นไหมเนี่ยทุกคนเห็นปะเห็นปะอุ้ยแต่ข้อสิงเห็นแล้วนี่มันเป็นหินเม็ดแต่มันเป็นช็อกโกแลตเว้ยคือตอนเด็กชอบมากมันสวยรสชาติเป็นไงเหมือนเดิมมันหินช็อกโกแลตอร่อยเหมือน M&M อ่ะแต่หน้าตาเขามันเป็นหินมันหินเลยอ่ะคือเอาไปวางไว้แบบคำหกอยู่ข้างต้นไม้นี่คือไม่รู้ว่าเป็นขนมเอาไปใส่ตู้ปลาไม่มีใครรู้ละลายแค่ปลาตายเท่านั้นแหละนั่นแหละทุกคนวันนี้ก็เป็นชาเลนจ์ที่สนุกมากทุกคนสนุกไหมสนุกแข่งกับเราก็สนุกท้องจะแตกอิ่มมากอยากเห็นเราทำชาเลนจ์อะไรกับอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์มาดูนะใช่คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้านะลาไปก่อนบายบายเว้ยอย่าบอกทุกคนด้วยว่าเวลาเจอพวกเราอะถ่ายรูปด้วยกันได้ไม่ต้องเกรงใจนะวันนี้มีน้องๆมาขอถ่ายรูป 2-3 คนน่ะใช่ไม่ต้องกลัวเราแบบบางทีถ่ายรูปอยู่ถ่ายการอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็สามารถถ่ายรูปด้วยกันได้มาทักเราได้เลยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายอร่อยอ่ะเนาะเค้กก็มีหน่อยน้ำตาลเข้าไปในจมูกยัง